กันไฉซูมเซอร์ไพรส์วันเกิดมดดำคชาภาก่อนขอกลับเพียงแค่อย่างเดียวไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับมดดำคชาภาพิธีกรนักแสดงดีเจนักธุรกิจและผู้ประกาศข่าวเริ่มมีชื่อเสียงมาจากที่ตัวเองนั้นเป็นผู้จัดรายการวิทยุที่เอทามีเดียมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549และเขาก็เป็นที่พูดถึงในฐานะพิธีกรฝีปากกล้าอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยต่อมาเขาได้แจ้งเกิดในรายการโทรทัศน์ของตัวเองที่มีชื่อว่าแฉซึ่งเขาก็เป็นผู้ดำเนินรายการหลักออกอากาศทางช่อง GMM 25อีกทั้งเขายังมีผลงานการแสดงที่มีชื่อเสียงอาทิตายหงหอแต๋วแตกแหวกชิมิและอังคารคุมโปร่งเดอะซีรีส์และผลงานอื่นๆอีกมากมายและล่าสุดมดดำคชาภานั้นถึงกับร้องเสียงหลงเลยล่ะค่ะหลังจากเห็นของขวัญที่หนุ่มกันชัยเซอร์ไพรส์ในวันเกิดด้วยงานนี้ทาง Instagram ของโพลิพัทจัดไฮนั้นก็ได้โพสต์ระบุคลิปวิดีโอขณะที่หนุ่มกันชัยเซอร์ไพรส์ในวันเกิดมดดำคชาภาด้วยแหวนหรูอย่างแบรนด์คาร์เทียก่อนขอกลับเพียงแค่อย่างเดียวว่าของขวัญชิ้นนี้อย่านำไปให้ผู้ชายนะอีกด้วยบอกได้เลยค่ะว่าเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆเลยล่ะค่ะไปให้คนอื่นนะโอ้ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ